สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ช่องลุงกันเทคนิคช่างก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งลุงกันไว้บนหลังคามีอยู่2แผงนะแผงละ350วัตต์นะครับแล้วก็ต่อลงมาเท่ากับอินเวอร์เตอร์ขนาด48โวลต์นะครับแปลงเป็นไฟ220โวลต์นะครับเพื่อใช้กับไฟบ้านเพื่อใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ลงกันใช้ก็เป็นแบตเตอรี่มือ2ราคาลูกละประมาณ500บาทซื้อมา4ลูกแล้วก็อีกลูกนึงเอามาเสริมที่เจอปัญหานะครับใช้งานมา2เดือนเจอปัญหาแบตเตอรี่มันหมดเร็วนะครับหลังจากที่ใช้งานไปแล้วประมาณ2เดือนนะครับมี4ลูกแต่จะมีปัญหาอยู่ลูกนึงนะครับเนี่ยลูกนี้มีปัญหาก็คือแบตมันเสื่อมแบตหมดเร็วคือเราใช้งานอะไรแบบไฟที่ใช้ไฟเยอะๆไม่ได้ก็คือหุงข้าวต้มน้ำตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ใช้ได้แต่พัดลมอย่างเดียวตอนนี้ที่ใช้ได้นะครับเนื่องจากมันไฟมันหมดเร็วมากนะครับสาเหตุก็คือมีแบตอยู่ลูกนึงนะครับที่ทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานกับงานหนักๆได้นะครับตอนนี้ลุงกันก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็คือจะไม่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟเยอะๆนะครับใช้ไฟหนักๆอย่างเช่นพวกหม้อหุงข้าวพวกเครื่องทำน้ำร้อนนะครับก็จะไม่ใช้จะใช้เฉพาะพัดลมตอนนี้ลุงการกำลังสั่งอุปกรณ์ที่จะมาตรวจสอบตัวแบตเตอรี่นะครับว่ามันมีค่า CCA เหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่า CCA มันมีส่วนเพื่อจะทำการตรวจสอบก่อนว่ามันมีปัญหามีค่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วลุงกันก็จะทำการอะไรก็เรียกอะไรทำให้มันใหม่นะครับคือจะไปล้างข้างในก็เรียกอะไรนะจะทำการรีโนเวทใหม่นะครับหรือจะทำการล้างภายในของแบตเตอรี่ใหม่ลูกนี้นะครับทั้งสองลูกเลยจะล้างแล้วก็แต่ก่อนจะล้างลูกนั้นจะวัดก่อนว่ามันมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่า CCA อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังสั่งของจาก Lazada อยู่ของจะมาไม่เกินวันที่5นะครับสั่งมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวควบคุมการชาร์จนะครับเพราะปกติลุงกันต่อชาร์จเข้าแบตโดยตรงเลยมันทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วแต่ลุงกันจะสั่งตัว MPPT นะครับหรือตัวควบคุมการชาร์จนะครับมาลุงกันสั่งมาแล้ว2ตัวนะครับเดี๋ยวจะมาติดตั้งบริเวณนี้นะครับเราจะติดตั้งแบบเป็นมาตรฐานเลยนะครับตอนนี้ก็นำประสบการณ์มาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ระบบโซลาร์เซลล์แปลงเป็นไฟบ้านใช้มาแล้ว2เดือนก็เจอปัญหาก็คือแบตเตอรี่เสื่อมนะครับ1ลูกแล้วมันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีที่ใช้ต้องการพลังงานทุนสูงอย่างเช่นพวกเตารีดพวกการต้มน้ำร้อนแล้วก็หม้อหุงข้าวใช้ไม่ได้เลยตอนนี้ใช้ได้แต่พัดลมอย่างเดียวครับตอนนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นำมาฝากท่านผู้ชมประมาณนี้ช่วงนี้มีแต่ใช้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ